2มือล้วงกระเป๋า2เท้าก้าวเข้ามาขอเชิญทุกท่านพบกับรายการแนะนำอาชีพมาแล้วจ้ะมาแล้วจ้ารายการนางกวักแก้จนสวัสดีค่ะมิสเฮ้ยแม่ซัดสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะกลับมาพบกันเป็นประจำนะคะกับลูกเจมจิราพรทวีตาพร้อมกับวงพักสังวานและสบายค่ะกับรายการนางกวักแก้จนค่ะที่ไม่ใช่มาแค่เครื่องเต็มเท่านั้นนะคะเนื้อหาสาระเกี่ยวกับอาชีพของเราก็อัดแน่นไปด้วยเรื่องราวที่มีประโยชน์และสามารถทำได้จริงแน่นอนค่ะคุณผู้ชมคะเอาละค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมอาจจะเห็นแบบโลเคชั่นสวยงามประการตาดูสงบร่มรื่นสวยงามเหมือนกับสวงสวรรค์เลยค่ะยังอยู่กันที่นี่ค่ะคุณผู้ชมคะวัดสัมมาชัญญาวาสนะคะอย่าบอกว่าเอ๊ะดูหน้าตาฉบเฉี่ยวเปรี้ยวซ่าอย่างเงี้ยไม่น่าจะเข้าวัดข้างในน้องอะชมพูมากนะคะคุณผู้ชมงดงามไม่ใช่ธรรมดาเป็นผู้หญิงที่แบบหลากหลายสไตล์อยู่ข้างในอะค่ะข้างนอกเราอาจจะดูรุนแรงดูก้าวร้าวดูแบบดูแข็งแรงแต่ข้างในเราเนี่ยสงบและร่มเย็นค่ะเข้าวัดเข้าวาเป็นประจำค่ะช่วงสัปดาห์ที่แล้วคุณผู้ชมก็คงจะเข้าวัดมาใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นช่วงวันมาฆบูชาพอดีพุทธศาสนาพุทธศาสนาของเรานะคะก็สอนให้เราเนี่ยมีจิตใจที่ร่มเย็นน้องก็เลยชวนคุณผู้ชมมาเข้าวัดทางอ้อมไงล่ะคะคุณผู้ชมคะเอาละค่ะพักเรื่องวัดกันไว้ก่อนเรื่องนี้เรามาต่อกันด้วยเรื่องของอาชีพดีกว่าและแน่นอนค่ะวันนี้น้องก็มี3อาชีพ3เรื่อง3รสมาเสิร์ฟคุณผู้ชมถึงหน้าจอค่ะเริ่มต้นกันที่ช่วงกวักหน้าร้านค่ะวันนี้นะคะน้องจะพาคุณผู้ชมไปพบกับอาหารแปลกใหม่ค่ะที่ทำขายที่ไหนรับรองได้ว่าคนต่อแถวรอซื้อกันยาวเหยียดแน่นอนค่ะนางกวักคอนเฟิร์มเพราะนั่นคือพิซซ่าทอดสูตรเด็ดค่ะอาหารที่มาพร้อมกับความคิดสร้างสรรค์และสามารถกวักมันนี่ให้คุณผู้ชมได้ไม่น้อยเลยทีเดียวจ้าส่วนช่วงกวักหน้าบ้านน้องจะพาคุณผู้ชมไปเคาะประตูบ้านหลังหนึ่งค่ะที่ทำลูกชุบเป็นอาชีพจนประสบความสำเร็จและมีออเดอร์ในแต่ละเทศกาลเรียกว่ามหาศาลค่ะจนทำกันแทบไม่ทันเลยทีเดียวเคล็ดลับความอร่อยของลูกชุบบ้านนี้คืออะไรเดี๋ยวได้รู้กันแน่นอนจ้าและสำหรับช่วงกวักปัญญาค่ะขอบอกว่าพี่ไก่คนสวยของเรากลับมาอีกแล้วจ้าแต่ครั้งนี้ไม่ได้สอนทำสบู่เหมือนครั้งที่แล้วนะคะเพราะครั้งนี้พี่ไก่เข้ามาพร้อมกับคอร์สสอนทำโลชั่นจ้าที่ขอบอกเลยว่าใครได้ลองใช้เป็นอันติดใจทุกคนเลยโอ้ยดีนะคะวันนี้มาแล้วได้ทำบุญด้วยมาแล้วแบบให้อาหารวัวโคกระเบือดูไม่น่าไว้ใจไปจะกินฉันเหรอกินไม่ได้นะเอาล่ะคุณผู้ชมค่ะให้อาหารวัวโคกระเบือไปเรียบร้อยแล้วเราไปถึงเรื่องราวของเรากันดีกว่าแต่เราเรื่องเนี้ยที่คัดสรรมาเน้นเนื้อและทุกอาชีพขอบอกว่าดูไม่ค่อยเหมือนแม่หนูกลัวไม่มีแล้วเอาละค่ะอย่างที่บอกว่าเมื่อกี้ที่เกินไปในตอนต้นนะคะแต่เราเรื่องแต่ละราวเนี่ยน่าสนใจมากๆคัดสรรมาแล้วเพื่อคุณผู้ชมและช่วงกวักแรกค่ะกวักหน้าร้านวันนี้นะคะน้องพาคุณผู้ชมนะคะไปพบกับอาหารทอดที่เรียกว่าไม่ธรรมดาค่ะเพราะเป็นพิซซ่าทอดค่ะเอ๊ะพิซซ่าก็คือพิซซ่าทั่วไปมีชีสอะไรเยอะๆออกมาแล้วนำมาทอดจะยังไงจะอร่อยหรือเปล่าทอดแล้วมันจะไม่อมน้ำมันหรอโอ้ยแต่รับรองค่ะว่านางกวักแก้จนพาไปแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนและคุณผู้ชมลองคิดดูนะคะแค่พูดถึงพิซซ่านำมาทอดแบบกรอบกรุบๆกลิ่นเนยกลิ่นชีสก็ลอยมาตามลมแล้วเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าค่ะเราไปทอดพิซซ่ากับพิซซ่าทอดกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมครับรายการนางกวักแก้จนวันนี้ขอพาคุณผู้ชมมาพบและก็สัมผัสกับพิซซ่าทอดในแบรนด์ที่ชื่อว่าไฮโอซึ่งมีแหล่งผลิตอยู่ที่บ้านสวยหลังหนึ่งแถวเซ็นทรัลรามอินทรานี่แหละครับที่นี่เขามีพิซซ่าหน้าตาแปลกๆแถมยังรสชาติอร่อยเด็ดไม่เหมือนใครให้คุณผู้ชมได้ลองทำเพื่อ นำไปกวักมันนี่ซึ่งสินค้าตัวนี้เจ้าของแบรนด์เขายืนยันว่า
ทำแล้วแก้จนได้แน่นอนจ้าก่อนอื่นก็ต้องขออธิบายก่อนนะครับว่าพิซซ่าเป็นอาหารอิตาเลียนครับที่ทุกคนรู้จักกันดีแต่ถ้าพูดถึงพิซซ่าทอดสำหรับคนไทยอย่างเราๆอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นหูสักเท่าไหร่แต่ขอบอกเลยนะครับว่าสินค้าตัวนี้แปลกแหวกตลาดแถมยังเป็นสินค้าตัวใหม่ที่ไร้คู่แข่งซึ่งพี่อาปณิธิปิยสถิตธรรมเจ้าของพิซซ่าทอดไฮโอเขามาแนะนำและแสดงวิธีการทำให้เราได้ชมกันจริงๆตัวแรกของผมที่ผมคิดขึ้นมาคือเป็นพิซซ่าทอดก่อนที่จะมี 2-3 อย่างที่ตามมาถ้าจุดเริ่มต้นของผมก็คือ 1. เราทำพิซซ่าเนี่ยอย่างผมเนี่ยมักจะเหลือแป้งไว้เพราะแป้งเขาหนาแล้วก็ลองคิดว่าเราจะทำไงให้แป้งเขาบางเราอยากทานพิซซ่าแป้งบางๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเครื่องเยอะๆแล้วก็รอแต่ว่าไม่มีใครทำสักทีแล้วก็เลยทำการจัดทำเองเลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ปรุงรสชาติเองอะไรเองตามที่เราชอบแล้วก็เลยลองให้แบบเพื่อนบ้านหรืออะไรลูกค้าที่แบบลูกค้าเก่าของผมลองทานดูว่าโอเคอะไรเงี้ยก็เลยเป็นที่มาของเป็นแฟรนไชส์พิซซ่าครับผมที่มาของชื่อพิซซ่าทอดไฮโอนั้นมาจากความตั้งใจของพี่อาเองครับเนื่องด้วยพี่อาแกอยากจะทำพิซซ่าในแนวของอาหารเพื่อสุขภาพที่เน้นการเลือกส่วนผสมเช่นผักและก็เนื้อสัตว์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายแถมยังใช้น้ำมันรำข้าวแทนการใช้น้ำมันปาล์มเพราะดีต่อสุขภาพมากกว่านะครับและถึงแม้ว่าราคาของน้ำมันรำข้าวจะสูงกว่าน้ำมันปาล์มพี่อาก็ยินดีเพราะต้องการให้ลูกค้าได้ทานของที่สดใหม่และมั่นใจได้ว่าเป็นของที่มีคุณภาพจริงๆเริ่มต้นที่พิซซ่าทอดก่อนเลยละกันพิซซ่าทอดเนี่ยคือจุดเด่นของเราคือเครื่องเยอะชีสจริงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วการทอดถ้าเราแบบคนที่ซื้อไปอะไรเงี้ยจะใช้เวลาทอดที่เร็วแล้วแป้งเราเนี่ยเป็นแป้งสูตรของเราเองคื อกรอบนานนะครับแต่นุ่มอะไรเงี้ยครับผมส่วนพิซซ่าอบของผมเนี่ยจะเป็นม้วนเป็นแบบเรียกว่าพิซซ่าโลคือต้องคนทานนะครับถ้าทานเราจะรู้ว่าแป้งเราเนี่ยทิ้งไว้นานแค่ไหนก็ไม่เหนียวนุ่มเลยอะไรเงี้ยครับส่วนพิซซ่าผัดเนี่ยจะเด่นที่ว่ารสชาติกับกลิ่นแล้วก็ปริมาณที่ได้มาครับผมเรามาเริ่มดูกันที่วัตถุดิบที่ใช้ก่อนเลยนะครับแป้งที่พี่อาเขาเลือกใช้ก็ไม่ได้ใช้แป้งพิซซ่าแบบที่ขายกันทั่วไปนะครับแต่ใช้วิธีปรุงสูตรแป้งขึ้นมาใหม่ซึ่งส่วนผสมหลักก็คือแป้งสาลีส่วนของไส้พิซซ่าพี่อาเขาก็มีให้เลือกมากมายหลายไส้ครับซึ่งปัจจุบันก็มีมากกว่า10ไส้10รสชาติเลยแหละครับแหมอาทิเช่นไส้ซีฟู้ดไส้สเต็กหมูเนื้อไก่ไส้ผักขมอบชีสไส้ปูผัดผงกะหรี่หรือแม้กระทั่งไส้เนื้อจระเข้พริกไทยดำหรือถ้าชอบสูตรต้นตำรับแบบออริจินอลพี่อาเขาก็มีไว้บริการนะครับว่าแล้วเราก็มาชมจุดเด่นของพิซซ่าไฮโอกันดีกว่าครับซึ่งขอบอกเลยนะครับว่าพิซซ่าทอดไฮโอมีอยู่3แบบด้วยกันอย่างแรกคือพิซซ่าทอดที่มีลักษณะคล้ายกับกะหรี่พับส่วนชิ้นนี้ก็คือพิซซ่าอบครับแต่เป็นแบบที่มีหน้าตาแปลกออกไปจากที่ขายในท้องตลาดซึ่งเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าพี่อาเขาอยากให้สินค้ามีจุดเด่นและลูกค้าจำได้แบบติดตายังไงล่ะครับแหมเห็นไหมล่ะครับรูปลักษณ์โดดเด่นมองดูเผินๆก็คล้ายกับขนมโตเกียวซึ่งแบบนี้บอกได้คำเดียวนะครับว่าใส่เยอะแบบเน้นๆทานกันอิ่มแบบจุใจสุดท้ายก็คือพิซซ่าผัดครับซึ่งแบบนี้ลูกค้าสามารถเลือกไส้หรือว่ารสชาติด้านในได้อย่างใจปรารถนาเลยนะครับแล้วก็เอามาลงผัดให้ได้ที่เผลอแป๊บเดียวก็สามารถนำไปวางบนแผ่นแป้งกรอบเท่านี้ก็อร่อยได้แล้วล่ะครับโอ้ยน่าทานจังเลยนะเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือหลักทั่วไปเลยก็คือ1แหล่งชุมชนหรือที่พวกทางแถวแบบโรงเรียนอะไรเงี้ยสถานศึกษาอะไรอย่างเงี้ยครับผมที่มีแบบมีนักศึกษามีนักเรียนอะไรที่แบบหรือต้องการที่คนทำงานจริงๆก็ได้เกือบทุกแหล่งนะครับ เพราะว่า อย่างที่แบบต้องการความรวดเร็วเงี้ยโดยผลิตภัณฑ์ของผมเนี่ยก็ตอบสนองได้เหมือนกันก็คือเราวางว่าหยิบสามารถหยิบแล้วก็ทานได้เลยเหมือนกันไม่ต้องรอนานอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนพิซซ่าผัดเนี่ยเราใช้เวลาการทำประมาณไม่เกิน2นาทีซึ่งมันก็เร็วกว่าเมนูอาหารชนิดอื่นอยู่แล้วครับผมจะพูดง่ายๆก็คือจริงๆเราก็ทำให้หมดสำเร็จทุกอย่างเลยใช่ใช่เราทำให้หมดทุกอย่างอยู่แล้วยังไงบ้างครับเล่าให้ฟังหน่อยทุกอย่างหมายถึงคนที่จะขายเนี่ยเขาจะได้อะไรแบบสินค้าที่เอาไปขายเนี่ยเราทำอะไรให้บ้างครับครับผมสมมติว่าถ้าลูกค้าเนี่ยสนใจมาผมที่ผมส่งไปก็คือหนึ่งตัวพ
ิซซ่าทอดกับพิซซ่าโรเนี่ยเราจะทำให้สำเร็จแล้วเป็นชิ้นแล้วแล้วทำการทอดหรืออบเนี่ยประมาณ 30% เพิ่มความเหนียวของตัวแป้งเวลาการขนส่งเนี่ยมันจะได้ไม่แตกคือพอถึงเวลาปุ๊บคุณก็ไปละลายมันพอละลายเสร็จคุณก็ทอดใช้เวลาประมาณ1นาทีต่อชิ้นแค่นั้นเองแต่ใน1กระทะเนี่ยคุณสามารถทอดทีหลายๆชิ้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาหลายๆชิ้นเนี่ยเวลาทอดครั้งนึงออกมาเนี่ยก็คือมันไม่ถึง1นาทีอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเวลาระยะเวลาในการทำแต่ละชิ้นเนี่ยถือว่าเร็วมากเพราะถ้าเทียบกับอย่างเราทอดอย่างอื่นหลายชิ้นอะไรปาท่องโกหรือขนมปังหรืออะไรเงี้ยก็ต้องใช้เวลาหนึ่งอยู่แล้วอะไรเงี้ยและอย่างคือความร้อนที่เราได้ในการหลังจากทอดเสร็จแล้วเนี่ยนานนะครับประมาณชั่วโมงนึงเลยที่ออกมาคือวางไว้เฉยๆนะครับไม่ได้อยู่ในหม้อไม่ใช่อยู่ที่ตู้อุ่นร้อนหรืออะไรสำหรับราคาของพิซซ่าทอดไฮโอนั้นพิซซ่าแต่ละอย่างจะมีราคาไม่เท่ากันครับเพราะพิซซ่าทอดราคาขายชิ้นละ35บาท3ชิ้น100ซึ่งกำไรก็อยู่ที่ 40% โอ้โหกำไรเกือบครึ่งเลยนะครับเนี่ยส่วนในเรื่องของงบการลงทุนถ้าคุณผู้ชมสนใจจะลองนำพิซซ่าทอดไปขายราคาแฟรนไชส์ที่คุณอาเขาตั้งไว้ก็คือ 7,000 บาทครับสิ่งที่คุณจะได้รับก็คือพิซซ่าทอด50ชิ้นผงญี่ปุ่น1ชิ้นป้ายร้าน1ป้ายพร้อมกับสอนการทำพิซซ่าทอดไฮโอให้แบบละเอียดทุกขั้นตอนไม่มีกั๊กแถมยังมีอุปกรณ์การทอดเบื้องต้นให้กลับไปอีกทั้งชุดบอกได้คำเดียวว่าคุ้มแสนคุ้มเลยล่ะครับและที่สำคัญถ้าคุณคิดจะขายพิซซ่าทอดคุณก็สามารถจ้างลูกจ้างมาช่วยดูแลร้านได้เลยนะครับเพราะคนที่ซื้อแฟรนไชส์ไปไม่ต้องทำเองให้ยุ่งยากครับเพราะพี่อาเขาห่อให้สำเร็จรูปแบบครบถ้วนเพียงแค่คุณนำกลับไปทอดให้ร้อนก็พร้อมจำหน่ายได้เลยแหละครับส่วนพิซซ่าอบก็เช่นเดียวกันครับพี่อาเขาก็จะเอามาอบให้ประมาณ 30% ถ้าคุณผู้ชมนำไปขายต่อก็ไม่มีอะไรยุ่งยากเหมือนกันครับเพียงแค่นำไปอบเพิ่มแล้วก็สามารถขายได้เลยครับและมาถึงแบบสุดท้ายครับกับพิซซ่าผัดเขาก็จะมีไส้สำเร็จรูปรสชาติต่างๆมาให้อย่างครบครันครับคุณผู้ชมไม่ต้องทำอะไรมากอีกเช่นเดียวกันครับเพียงแค่มาเรียนวิธีผัดไม่เกิน2ชั่วโมงกับคุณอากลับบ้านไปคุณผู้ชมก็สามารถทำขายได้เลยครับก็จริงๆเฟรนไชส์ของผมเนี่ยคือตอนแรกเนี่ยเราคิดให้แบบหลายแบบมีทั้งคีออสมีทั้งไม่แถมนู่นไม่แถมนี่แต่ผมรู้สึกว่ามันจะติดปัญหาหลายๆอย่างเหมือนกันเพราะว่าอย่างบางทีคีออสเนี่ยลูกค้าอยากได้ก็จริงแต่บางทีสถานที่กับตัวคีออสเนี่ยมันไม่ได้แต่เขาบางทีชำระตังค์มาแล้วแต่เราก็ดับเปลี่ยนไม่ได้แล้วก็เลยตอนนี้เหลือเป็นค่าเฟรนไชส์เดียวคือที่ 7,000 บาทก็คือแถมอุปกรณ์การทอดการผัดเบื้องต้นให้แถมฟรีพิซซ่าให้50ชิ้นแถมการทอดทั้ง3อย่างก็คือพิซซ่าทอดพิซซ่าผัดพิซซ่าอบคือสอนวิธีการทำหมดเลยอะไรเนี้ยครับแล้วการจัดส่งเนี้ยเราก็จัดส่งได้ตามใจลูกค้าเลยครับผมก็คือจะทางขนส่งแบบรถทัวร์แบบทางเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยครับโดยที่ทางเราจะแช่แข็งไปมาถึงเรื่องการจัดส่งกันบ้างนะครับลูกค้าในต่างจังหวัดที่สนใจแต่ไม่สามารถเดินทางมารับพิซซ่าไปขายได้ด้วยตนเองคุณอาก็สามารถจัดส่งให้ถึงมือคุณผู้ชมในต่างจังหวัดภายใน3วันครับแต่ถ้าเป็นลูกค้าในกรุงเทพก็ใช้เวลาเพียงวันเดียวเท่านั้นทั้งนี้พี่อาเขาก็ยังมีบริการพร้อมให้คำปรึกษาเรื่องทำเลด้วยว่าแต่ละทำเลที่คุณเลือกนั้นมีความเหมาะสมที่จะขายหรือไม่อย่างไรหรือในทำเลต่างๆควรรับพิซซ่าแบบไหนรสชาติใดไปจำหน่ายทุกเรื่องทุกปัญหาพี่อาให้คำปรึกษาได้อย่างเต็มที่เลยนะครับครับผมสำหรับที่คนสนใจในแฟรนไชส์พิซซ่าทอดนะครับคือเอาแค่อย่างเดียวคือคุณมีความตั้งใจที่อยากจะทำขายแค่นั้นเองนะครับส่วนความรู้อย่างอื่นเนี่ยก็จะเหมือนผมนะครับคือเราไม่มีความรู้แต่เรามีความตั้งใจอย่างเดียวเราก็สามารถทำขายได้เหมือนกันค่าแฟรนไชส์เราอยู่ที่ 7,000 บาทนะครับแล้วแถมอุปกรณ์การทอดให้เบื้องต้นให้แถมตัวพิซซ่าให้50ชิ้นสอนการทำพิซซ่าผัดนะครับแถมเครื่องพิซซ่าผัดให้ด้วยนะครับผมก็เบอร์ติดต่อผมก็0839900364ครับเบอร์ผมได้เลยครับผมขอบคุณมากครับเอาละครับก่อนจะจากไปในวันนี้พี่อาเขากล่าวทิ้งท้ายไว้ว่าพิซซ่าทอดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับคนไทยในช่วงเวลานี้และยังไม่มีคู่แข่งทางการตลาดดังนั้นหากแฟนรายการนางกวักแก้จนท่านใดสนใจต้องรีบมาสมัครเลยนะครับเพราะพี่อาเขาจะขายแฟรนไชส์เพียง1แฟรนไชส์ต่อ1อำเภอหรือว่าตามความเหมาะสมเท่านั้นนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีในบางพื้นที่แล้วนะครับรีบหน่อยนะครับเพราะพิซซ่าทอดไฮโอที่แตกต่างและก็ไม่เหมือนใครมายืนกวักๆๆมานี่ให้คุณอยู่หน้าบ้านแล้ว
ย้ำนะครับว่ารีบๆกันนะจ๊ะโอ้โหดูสินะน่ากินเชียร์แต่ละอย่างเดี๋ยวจบรายการแล้วขอสักชิ้นนะครับเนี่ยตื่นเต้นกับวัวไม่เท่ากับตื่นเต้นกับวัวด้วยตื่นเต้นกับคุณอาด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะไม่น่าเชื่อนะคะว่าพิซซ่าธรรมดาพอนำมาทอดกรุบกรอบความหอมของชีสของเนยเนี่ยมันทะลุจอกมาทีเดียวค่ะเสียดายค่ะไม่ได้ไปชิมสำหรับคุณอาเนี่ยเรียกว่าเป็นคนที่มีความครีเอทสร้างสรรค์สูงมากเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะถ้าเกิดเราจำกันได้คุณอาเคยนำสินค้าตัวนึงค่ะที่ออกมาเราเรียกว่าเลิศมากก็คือต้นไม้กระป๋องไงคะจำกันได้ใช่ไหมคะเห็นไหมคะคุณผู้ชมคะคุณอานี่เป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะคะของการคิดต่างอย่างสร้างสรรค์บอกแล้วว่าจะเกิดทำอะไรขายเนี่ยไม่ใช่ว่าจะขายอะไรก็ได้นะคะมันอยู่ตรงนี้ด้วยความครีเอทและก็ความคิดอย่างสร้างสรรค์อย่างคุณอานี่แหละค่ะเอาละพักเรื่องราวของพิซซ่าไว้ก่อนไม่ไหวแล้วจริงๆน้องกลัว น้องกลัวจริงอันนี้กลัวจริงเดี๋ยวช่วงหน้าเรายังมีเรื่องราวดีๆกับช่วงกวักหน้าบ้านรออยู่นะคะเป็นลูกชุบดอนเมืองค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมานะจ๊ะหมดแล้ว หมดแล้วรายการนางกวักแก้จน